สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพมาที่ตามข่าวต้นสมงเวลา10โมงจากห้องข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวมาที่ตามที่การอัปเดตตัวเลขการเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 โดยอิงตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกรายงานในมื้อนี้2กรกฎาคม2020มาฮอดปัจจุบันยอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในทั่วโลกมีจำนวน 10,082,849 คนยอดผู้เสียชีวิตสะสมในทั่วโลกมีจำนวน 518,921 คน10อันดับในทั่วโลกที่ติดเชื้อหลายกว่าหมู่อันดับ1ยังคงแม่นสหรัฐอเมริกา 2,779,953 คนอันดับที่2แม่นประเทศเบราซิล 1,453,369 คนต่อมาก็แม่นประเทศรัสเซีย 654,405 คนประเทศอินเดีย 65,220 คนประเทศอังกฤษ 313,483 คนแอสปาย 296,739 คนเปรู 288,477 คนจีเร 282,043 คนประเทศอิตาลี 24,760 คนเม็กซิก 231,770 คนสำหรับยอดผู้ติดเชื้อในของเขตอาเซียนหรืออาเซียนตะวันออกเฉียงใต้อันดับ1แมนอินโดนีเซีย 57,770 คนสิงคโปร์ 44,998 คนฟิลิปปินส์ 38,511 คนมาเลเซีย 8,640 คนประเทศไทย 3,173 คนเวียดนาม 355 คนเมียนมา 303 คนบรูไน 141 คนกัมพูชา 141 คนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว19คนและในจำนวน19คนนี้แม้ได้ปินปัวหายดีหมดทุกคนแล้วและจากการอัปเดตตัวเลขมาต่อที่ข่าวในมื้อสุดท้ายของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอร์ดิเก้าสภาแห่งชาติสุดที่8ซึ่งยังเป็นวาระการสืบต่อประกอบคำคิดคำเห็นต่อบริงานผลการติดตามกฎกาของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการคุ้มครองการสำรวจการขุดค้นแห่ธาตุหินแห่และหินผาซึ่งกองประชุมดำเนินโดยการเป็นประธานของท่านบุญปอนพุทธนาวงศ์รองประธานสภาแห่งชาติซึ่งวาระทำอิฐเป็นการสืบต่อประกอบคำคิดคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อกับบริงานผลการที่ตามกฎกาการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติการสอบค้นการสำรวจขุดค้นและปรุงแต่งแห่ธาตุหินผาหินแห่และทรายโดยสมาชิกสภาแห่งชาติได้เสนอรัฐบาลเข้มงวดในการจะตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นบรรดากฎหมายควบคู่กับการเพิ่มทวีประสิทธิภาพในการคุ้มครองติดตามกวดกาประสิทธิภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเป็นต้นการคุ้มครองด้านปริมาณด้วยการแยกระหว่างการผลิตและการขายเพื่อรักษาผลประโยชน์และรับประกันการเก็บและหับรัฐบาลควรลงทุนในการสำรวจสร้างบทวิพากษ์เพื่อวิเคราะห์ผลได้หับก็คือผลกระทบต่อกับเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมแล้วจึงเปิดการประมูลทั้งนี้ก็เพื่อให้มีประสิทธิผลในการเก็บและหับทั้งหับประกันความยืนยงในการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางแห่ธาตุให้มีความชัดเจนต้องมีมาตรการวิธีการในการสอบค้นสำรวจขุดค้นและปรุงแต่งมีมาตรการด้านความปลอดภัยมาตรการในการขุดค้นและปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานฟื้นฟูเขตขุดค้นหลังปิดโครงการมาตรการในการติดตามกฎกาผลประโยชน์ผลได้รับจากการขุดค้นเอาใจใส่คุณภาพการประสานงานการบริการการอนุมัติการคุ้มครองติดตามกฎกากิจการเกี่ยวกับแห่ธาตุของแขนงการศูนย์กลางและท้องถิ่นให้มีความเป็นเอกภาพทั้งเพิ่มสติความรับผิดชอบเป็นเจ้าการในการจะตั้งปฏิบัติบรรดากฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายให้มีความเข้มงวดเป็นเอกภาพหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อแหล่งท่องเที่ยวและต่อการพัฒนาในระยะยาวกลับมาที่ตามโซมการนำเสนอข่าวด้วยเติมอีกในเวลา11โมงสบายดี